ป่ามันบ่ใหญ่เด้โอ้โซลาร์เซลล์ครับผมพลังงานแสงอาทิตย์กินหยากดิกินหยากดิมันกินต้มเดี๋ยวมาเยี่ยมสวนมื้อนี้มีโอกาสได้มาเยี่ยมสวนครับผมสวนเป็นน้องชายของเพื่อนเสิร์ชครับผมเพื่อนใส่เสื้อสีส้มเป็นเพื่อนผมครับผมแขนยาวๆเนาะเพิ่นเนาะน้องเพิ่นก็เป็นตำรวจเพิ่นก็เฮ็ดเป็นโครงการนี้ก็เพิ่นว่าท่อลึกท่อลึก50เมตรติครับนี่50เมตรบ่ครับนี่6โอ6นิ้ว5นิ้ว12นิ้วสันตัวนี้เพิ่นติดลายบ่ได้ตัวนี้40,000โอ้เข้าตาบ่ต้องใส่แบตเลนบ่ตลาดเซลนี่นะซื้อมา40,000นะซั่น40,000โอ้โหนี่โฆษณาโครงการโคกน้องนาเพิ่นครับผมหอยโข่งแดดแห้งกะไรซ้ำนี่บ่ครับผมโอ้ไรแห้งเติบเนาะมีหนังเมื่อปีแล้วครับนี่สบายเลยนี่เอาปลามาลงยังครับนี่โอ้เบ็ดเสร็จสุดนี่จักหมื่นกว่าครับผมตำรวจสุดใดโซลาร์เซลล์นี่ไหมครับอ๋อครบเสร็จ 28,000 บ่ต้องใส่แบตเลยเนาะอันนี้เขาใส่เดียวของเสมอ 28,000 อ๋อผมเสมอบ่ร่วมฐานนี่ฐานต่างหากแก่ครับผมแก่โซลาร์เซลล์ซื้อครับเสมอโอ้นี่สร้างเพิ่นก็มาติดตั้งให้อย่างดีตัวนี้อันนี้ก็ได้อันนี้เขาสิมันสิเบิดไว้มันกินกันจังซี่แล้วเพิ่นก็ยกกระท่อมนําอยู่บ้านโคกเจริญครับผมโคกเจริญตําบลด่านหม้อแป้งมาเก็บไผ่ไว้โอ้ลุกขึ้นน้ำหมดน้ำเพิ่นก็ไหลหมดปีครับบาดาลนี่ฮอด 30,000 บ่ครับผมตำรวจจ้อฮอด 30,000 บ่บาดาลตัวนี้บาดาล 17,000 ครับ 17,000 โอ้ได้ถือตัวนี้ครับนี่โอ้เพิ่นก็ขุดจักไรนี่4ไร5ไรครับนี่ทั้งหมดจักไรครับพวกน้องนาเฮานี่เก่าไรโอ้มาตรฐานเลยครับผมจักน้อยก็หางัวมาเลี้ยงสิเนาะสิเนาะแม่นปล่อยเราบ่งัวปล่อยงัวเราบ่ครับนี่โอ้เพิ่นก็ครบเซตแล้วตัวนี้ครับโอ้ยตำรวจหนุ่มไฟแรงเฮานี่อยู่เครือกิเลนครับผมมาตรฐานแห่งเดี๋ยวยังรอครับเนาะนี่ก็เป็นฟ้าครับผมถ้าพอแล้วก็เลี้ยงปลานิ่มครับเดี๋ยวมาเบิ่งแบบนะครับเนาะเป็นแบบโคกน้องหน้าครับผมอยู่โคกเกลือนนะครับเนาะโซลาร์เซลล์เพิ่นก็ซื้อมา 28,000 บ่รวมค่าติดตั้งค่าหยังคันจำบ่ผิดนะพี่น้องเนาะตัวนี้เพิ่นก็ลงพักตบครับผมเขาท้าโคกน้องนาโมเดลกำลังเริ่มครับผมปีแรกนี่แหละครับผมผลิตไว้อันเป็นโมเดลตัวอย่างนะครับเนาะโคกน้องนาครับผมโคกน้องนาโมเดลชุดโซลาร์เซลล์เดี๋ยวค่อยยางเบิ่งนะครับเนาะตอนนี้เพิ่งปลูกหญ้าหวานอิสราเอลตัวนี้หญ้าหวานอิสราเอลป่ะครับผมตำรวจนี่ท่านหญ้าหวานอิสราเอลป่ะนี่โอ้ข
ำลังเพื่อกระล่องหยาแฝกครับผมกันฟังสุดครบวงจรครบเสร็จครับผมไปหายังไปทำบุญครับโอ้ยจังพอโอ้ยมันนะครับเราพอเนาะข้างล่างก็เป็นปอเถื่องครับผมผูกน้องหน้าโมเดลครับผมพ่อแดดลดมันก็ลดน้ำน้อยนึงแต่ว่าถือว่าโอเคครับผมเอาคอยมาติดตามผลงานเบิ่งเลยนะครับเพิ่นก็ล้อมหัวล้อมเนื้องเรียบร้อยโอ้ขอสาทั้งเพิ่นน้ำบาดาลนี่ไฟดีครับเลยเนาะ55เมตรพอเพิ่นกับมันแล้วครับผมตัวนี้ก็บ้านตัวนี้เมาเพิ่นขาดแล้วป่ะครับตัวนี้เดี๋ยวขอเบอร์เพิ่นไว้ไปเฮ็ดอยู่สวนนำกันหน้าน้องสันเนาะโอ้เดี๋ยวเบิ่งแบบเราไว้เดี๋ยวจะค่อยมาขอเบอร์เพิ่นขอเบอร์เพิ่นไว้เลยป่ะตีเงินในห้อยโค้งผมมันกันรู้นะแต่ว่าจะสูบน้ำเฮ็ดเป็นสปริงเกอร์ได้โอ้ยมากตัวนี้เฮ็ดเป็นทรงไหนครับนี่ทรงโมเดิร์นยังว่าโมเดิร์นอ๋อดำนาโมเดิร์นเงียนบ้านเฮากะเพิ่งมาเงียนครับผมโอ้สปริงเกอร์กันนะเรียกห้อยโค้งกันนี่เออกันนั่นละมันต้องให้น้ำนี่มันไปเต็มน้ำฝนก่อนบางเทื่อเขาติดต่อไปคือบ่ลุงในสังเฮาก็อยู่บ้านนี่เลยบ่มีเบอร์ติดต่อบ่ครับพอผมเลยโทรนำเลยมีอยู่เอาขอไว้เลยครับ0840084ครับผม931 7097 7097 084เอียงอีกครับ084931931 7097 7097ครับผมพี่น้องโอ้นี่ตัวนี้เราก็ตั้งเสาให้เรียบร้อยตั้งเองนะนี่ตั้งเองตัวเองครับผมไม่ต้องบิดเฟ็ดเลยสุดยอดแล้วครับตั้งห้ำหน่อยห้ำบ่ใหญ่นี่ล่ะโอ้เก่าไรตัวนี้ท่านให้พุ่นได้งัวเพิ่นอยู่ข้างในข้างนอกอยู่ข้างนอกนี่ครับผมสิได้ติดต่อสร้างคนเลยเราฝ่ามาดักพ่อไปฝ่าไปเองมาตัวไปสันพายยางไปเล่นขลังเนี่ยพายยางไปเล่นสมบูรณ์เนี่ยโอ้เบิ่งซ้ำเลยอะตาหนาเนี่ยหลบหนาเขาเบิ่งเนาะโอ้เพิ่นว่างเป็นแบบขันบันไดเลยตัวนี้เป็นโน่นเนาะมองนี้เขาเกียดเป็นแบบเขาเรียนยังนะเป็นไฟกันหนามเจ้าตาหนามให้ตาหนามหมดเลยนี่นะเจาะลงลึกบ่ตั้งนานล่ะเพิ่นเจาะลึกบ่ฮะเพิ่นเจาะไป1 2นี่ก็ตั้งนานเจาะลึกไว้เจ็ดไอ้เจ็ดตั้งนานนะเอาครับผมเฮาเบิ่งก็แค่อันนี้นะครับเนาะเพิ่นขุดบ่สิไหลออมหน้าครับผมเป็นโกกน้องหน้าโมเดลครับผมอยู่บ้านโกกเรื่อนครับผมรอบหนาวก็มาเบิ่ง มาดูความคืบหน้าครับผมตัวนั้นก็เป็นตาหนาม78เมตรว่าทั้งกลางแล้วก็เอาไว้วานข่าววานอย่างนั้นเนาะทางข้างนี้มันก็เป็นหญ้าวานครับผมหญ้าวานอิสราเอลเอาไว้เลี้ยงงัวเพิ่นก็อยู่ด้านหลังนะครับผมบ่าวน้องก็พาเบิ่งครับผมโคกน้องนาโมเดลระบบไฟฟ้าโซลาร์เซลล์มาพอในสั่งเพิ่นแล้วก็มีเบอร์มียังกันโทรสอบถามเพิ่นได้เด้อครับเด้อแต่ว่ามาตรฐานอยู่ครับฮะฮอนแล้วเบิ่งอยู่ตรงนี้แล้วมันมาตรฐานแล้วคอยย่างไปรอบหน้าให้เพิ่นวางระบบวางให้เรียบร้อยก่อนอยู่นี่อยู่ใกล้ๆสร้างอะไรอุ่นใจมีเบอร์เพิ่นเรียบร้อยแล้วเด้อโทรนำเพิ่นกันแล้วเราเดี๋ยวให้เล่าแล้วเป็นให้แบบนี้ไกลๆนึงหรอกครับผมสวนบ่ไกลดอกพวกเห็ดของงัวแล้วหันโอเคนะครับน้องพี่น้องเนาะเห็นบ่
เวลาไฟแดดแห้งครับผมเบิ่งเพิ่นเจาะหานิ่วครับผมอืมเขาทาครับผมพี่น้องเอ้ยเป็นโซลาร์เซลล์แบบปั๊มน้ำปั๊มน้ำเสมอดแบบบ่ได้ใส่แบตครับผมร่วมเบสเสร็จแล้วร่วมเบสเสร็จแล้วประมาณเท่าไหร่กว่าสันเฉพาะโซลาร์เซลล์33,000รวมสมมติ40,000รวมค่าสร้างแห้งเรียบร้อยเนาะครับเนาะนี่พอแดดบดมันก็ลดลงไปหน่อยนึงพอแดดเต็มปุ๊บเหี่ยวเราตะนามเป็นไตครับผมเอาค่อยมาติดตามผลงานนะครับเนาะโขกน้องหน้าโม่เดียวครับผมข้างหน้าเพิ่นก็เป็นสะเพิ่นก็วางแผนไว้แบบถูกต้องแล้วครับเพราะว่าผมสิย่างไปไกลก็บ่ได้ลืมเอาขากล่องมาพี่น้องยานมันสั่นยานตาลายเนาะครับเนาะบ่าวน้องก็ยานเหงื่อออกหํานํานี่แหละครับผมแดดมันห้อนแห้งครับนี่แหละครับผมคงสั่งแบบจะได้เดี๋ยวผมสิพอมาเวลาเพิ่นเฮ็ดบานเรียบร้อยแล้วครับผมก็มาเบิ่งแบบเพิ่นมาสอบถามราคาเพิ่นรอบหน้าน้ำเนาะเพราะว่ายังไปกับสวนเพิ่นพันได้สำเร็จดีไปได้เพิ่นกำลังเริ่มแรกเขาก็เอาแก้มองคือเพิ่นติดตั้งโซลาร์เซลล์กับบาดาลนี่แหละครับผมโอเคนะครับเนาะจะได้ก็รอติดตามผลงานรอบหน้าอยู่สวนบ้านโคกเจริญครับผมตำบลดานอำเภอกับเชิงอำเภอกาบเซิงครับผมอำเภอที่มีมารยาทที่สุดเอาต้องกาบกันละเซิงครับผมโอเคครับผมเป็นอะไรก็ยินดีไม่แห้งครับผมสุขภาพผาบแข็งแรงทุกผู้ท่านเดี๋ยวรอติดตามผลงานกันด้วยครับเด้อกับบ้านน้องครับผมโอ้ปล่อยปลาว่ะแม่ได้ปลายังแม่สวัสดีครับปลาเดี๋ยวจักถุงแล้วครับแม่6,000โตบอกเพิ่นว่าตำรวจนั่นซ้ำในโปรตีนปลานิ่นปลานิ่นไว้20,000พอปนเลยโอ้นี่ครับผมโอ้ยปล่อยลงโลดมันลำบากปั๊บออกซิเจนมีใส่หาบก่อนมากไว้หน้าหน่อยจะถึงที่หน้าที่ปล่อยล่างอยู่ที่ขอปล่อยล่างพูดก่อนปลาหยังปลานิ่นเป็นผักผักเดียวนะครับเนาะอุ้ยปลาดุกเอาไว้สันนี่บ่มีปลายังปล่อยปนก่อนมันบ่คือพอปล่อยมันหลุดจะพาลงปลาดุกเกี่ยงเลยปลานี่อ๋อปลาดุกอย่าไปลงเด้อลงแต่ปลากินพืชพ่อจ้าพวกน้องเห็นบ่เดี๋ยวจะปลาดุกปลาตีสะเพียนทำหมี่ก็ยังกินปลาสะเพียนไทยหมดปลาดุกครับบิ๊กอุยรัสเซียนี่กินดีครับครับผมพี่น้องเพิ่นปล่อยปลาให้เพิ่นปล่อยไปค่อยเรามารอเบิ่งผลงานกันเนาะครับเนาะรอบหน้ากันครับผมสวนหนองไม้ไฟแรงตำรวจเป็นหนองเพิ่นสันนี่แหละครับผมเดี๋ยวติดตามอยู่เพิ่นกับอยู่ไว้โรงพักปราสาทครับผมเฮาค่อยมาเบิ่งรอบหน้าครับผมผลงานสวนเกษตรโคกน้องนาโมเดลครับผมมื้อนี้ขอลาและสวัสดีแต่เพียงเท่านี้ครับผมเพราะว่ามันไปไกลบ่ได้ครับพี่น้องมันบ่มีค่ากองย่างไปมันก็สิสันขอโลเคเลแน่ไปกับสิตาไล่นะครับเนาะเดี๋ยวผมไปวันทั่วผ่าให้เพื่อนสันกันครับ